การให้ผมช่วยเรื่องอะไรแค่นี้ก็มองเห็นไหลติดน้ำยกสิครับอันนี้ได้แค่นี้ค่ะทั้งสองทางครับผมจะดูออกหมดดูนะถ้าเป็นมุมหน้าเนี่ยอันนี้มันสูงกว่าเนี่ยถ้าตั้งฉากเนี่ยอย่างเงี้ยเสียว่าตั้งฉากแค่นี้สูงกว่าตั้งฉากหน่อยอันนี้มันโอเค 100% นะโอเคมั้ยครับถ้าเป็นไม่ได้อย่าถึงขนาดนี้เนาะมีปวดไหมยกไว้ขนาดนี้มันแค่ขัดครับโอเคเอาละครับแต่ว่าถ้าข้างนี้ได้แค่นี้ฮะเนี่ยโอเคยังไม่ถึงเรื่องฉากเกือบได้ฉากโอเคมั้ยเอาละขอให้ดูไปทำอะไรมาเนี่ยเฮ้ยตัวขนาดนี้ฟอกไตแล้วฟอก7ปีแล้วค่ะมันมาจาก SLE โรคภูมิพวง22ปีแล้วเกินไปอย่างนั้นนะเจอเซลลอยอย่างหนักเท่านั้นใช่จนไตพังแต่ตอนนี้ไม่ทานยาหลวงยกเว้นความดันแอนตี้ยาหลวงเพราะไตวายเพิ่งรู้เนาะมันสายซะแล้วใช่กว่าทุกอย่างกว่าทุกอย่างสูงงานไม่หมดเรียบร้อยกว่าทุกอย่างเขาพยายามยัดเข้าไปใช่ตอนแรกแล้วก็มีแต่จ่ายกับจ่ายเงินแล้วก็สูญเสียร่างกายมันอันตรายทุกวันเนี่ยคนที่เขาประกอบอาชีพนี้เขาไม่พูดหรอกอันตรายมันอาชีพของเขาเราต่างหากที่ไม่ใช่อาชีพของเขาเราก็พูดได้อย่างแฟร์แต่เราแอนตี้มันไปแล้วกว่าจะแอนตี้ได้เนาะแล้วก็เสียโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ยังฟอกอยู่ป่ะฟอกค่ะอาทิตย์ละ2วันว้าวแต่นี่ก็7ปีละดีนะยังไม่ถึงขั้นบอบช้ำ7ปีบางคนแค่3ปีก็บอบช้ำนะตัวนี้ไม่พอตัวนี้รักษาแบบรักษาด้วยตัวเองจิตถึงจิตสั่งโอเคครับเข้าใจในกรอบนี้มันจะง่ายดูนะแขนใหญ่โทษครับร่วมกับรองเบามันเองครับเอาละผมเสนอเรื่องของพนักงานบริษัทนะครับจะรู้ได้โดยฟีลลิ่งครับเจ็บไหมครับแค่นี้พอเนาะทั้งสองข้างนะโอเค follow ความรู้สึกตัวนี้ไปไปคำถามนี้ว่าปวดหัวไหล่ไหมปวดข้างไหนสอบโอเคไหล่ค่ะนั่นล่ะจะเห็นได้ว่าตัวไหนที่มันมีปัญหามันจะมีเอฟเฟกต์ทันทีเข้าใจตามมันนะของแค่นี้ปวดแค่นั้นเก็บความสูงไว้ผมบอกว่าเดี๋ยวก็ใช้โยโทษครับแป๊บค่อยๆสูดลมใจจะรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาในร่างกายเนียนมากครับอันนี้เป็นฟิลลิ่งล้วนๆเลยครับพอรู้สึกนะลองชิมสิเช็คอัพชิมสิโทษครับหลับตาสิครับความรู้สึกไหมครับเพิ่มเติมน่าเป็นคำตอบพวกนี้นะตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่ารีเช็คก็ว่าด่าเช็คก็สุดแล้วแต่นะจะเป็นคอนเฟิร์มแล้วก็หวานไปเลยคอยดูนะพอเวลาจับความรู้สึกตัวนี้ได้นั้นจะง่ายนะครับนั่งให้ตัวตรงตั้งฉากว่าตอนนี้ผมช่วยโฟกัสนะสังเกตท่าทางกดเจ็บนะบอกข้อตกลงมันง่ายๆเจ็บไปกลายเป็นคนทนเจ็บได้คนโดนมาเยอะทนมาเยอะไม่อยากให้ทนอีกครับไม่อยากให้ทนอีกทนมาเยอะแล้วจึงไม่อยากได้เพิ่มทนนะตอนนี้เขาไปสู่กระบวนการครับไหวไหมครับ
ไม่ได้เจ็บอะไรเลยค่ะเหรอโอ้โหแม่เจ็บก็ถือว่าสุดยอดโทษครับไปไหมครับทำเลยค่ะสบายมากเกิดชิ้นโครงหักทำไมเนี่ยโทษครับหายใจด้วยครับแล้วจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันให้ผลอะไรครับให้ตรงทีนึงครับเอ๊ะดูลักษณะผมช่วยหมายไหมเอ๋ยหมายเนาะกอดครับมาครับอะไรมันจะขนาดนั้นก็ครับหมายไหมครับอย่างเงี้ยไปเนาะมันไม่เจอเส้นที่ติดอะเหมือนถ้าปกติมันจะเจอโอเคค่ะก็เรียกว่าลักไก่ใช้จังหวะลักไก่นี่แหละโทษจริงตั้งใจแล้วมันก็มันจะเกร็งก็เลยใช้จังหวะลักไก่รู้ว่าไม่เจ็บก็โทษครับสังเกตนะปึ๊บเอาล่ะยกมือเองเลยครับได้แค่ไหนช่วยสิอันแน่ให้เยอะขึ้นเห็นไหมเห็นไหมแต่อันนี้เลยฉากอะฮะมันขึ้นเลยไหมอย่างน้อยหนึ่งองศาจึงดีเลยฉากแต่อันนี้ได้อันนี้โอ้ยด้านนี้ได้เยอะกว่าชัดเจนนะถ่ายรูปไว้ไว้มีกล้องเขาจับไว้อยู่แล้วก่อนมาก็มีวิดีโอไว้เลยนั่นเนี่ยดูนะแล้วช็อตต่อไปจะดีอีกดีจะดีกว่านี้อีกโอเคนะเอาละโทษครับมันตัวตามผมจะได้จับบาลานซ์ทั้งซ้ายและขวาให้ครับโทษครับไหวไหมครับตอบได้ค่ะเลยโทษครับอะไรมันจะขนาดนี้โทษครับชาชัยโยด้วยนี่นะไปนะปล่อยผมตัวนี้ถึงไหวไหมไหวไหมครับอย่าฝืนเนี่ยมันก็ฝืนอย่าอยากหายเพราะว่ามันดีขึ้นมาเยอะแล้วเห็นไหมนั่นแหละเจอเส้นเลยค่ะโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บมันมาจากนี้ใช่มาจากนี้มันดึงใช่มันถึงชอบลาช่วงเนี้ยโทษครับทีนี้ครับโทษนะนี่นะอยากจะให้ได้ถึง 100% แต่ทีนี้ก็ได้ไปเยอะแล้วนะเจ็บฝืนมากเลยมันไม่มันก็ไม่ได้เจ็บครับไม่ได้เจ็บมันให้เวลาเขาหนึ่งครับเพราะว่าไม่ค่อยมีการปรับตัวฝืนไปก็จะกลายเป็นระบมถามว่าพอใจไหมครับพอใจแล้วค่ะยกเลยพื้นๆเลยโอ้โหไม่ได้เยอะกว่าเดิมจะขนานกันแล้วนะอันนี้ก็เกินช่วยไปเยอะแล้วเนี่ยเมื่อกี้อยู่แค่มันแค่ติดเหมือนเส้นบางๆแง่ๆเหรอคุณชัยนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์
ไม่กินไม่ทาไม่ฉี่มันถึงเวลาครับโอเคปกติครับเห็นชัดๆนะอันว่า before and after อันนี้นะเขามี before ตอนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตอนที่เมื่อกี้เนี่ยเข้าใจในภาษาที่ผมใช้ไหมภาษาความเข้าใจเป็นที่มาของสิ่งเหล่านี้มันต้องให้เข้าใจกันก่อนมันจะง่ายเยอะการปรับความเข้าใจสำคัญที่สุดนะครับ ASLE นี่ผมช่วยคนมาเยอะแต่ผมไม่เปิดเผยพวกนี้เพราะว่าจะมีผู้คนหลังมาหาผมถ้าไม่มีเวลาที่จะเป็นของตัวเองผมไม่ทราบมีเคสดีบ่อยเจอสเตียรอยด์หนักมากหนักเหลือเกินครับอันนี้ก็ฉีดอ่ะกินเอาไม่อยู่ต้องฉีดอย่างเดียวไม่รู้ถ้าใครก็ตามที่ถูกนายแพทย์นางแพทย์นางเสือใส่สเตียรอยด์นะครับอย่าเด็ดขาดเพราะอันตรายแน่นอนมันมีทางเลือกหรือไม่ที่ผมกำลังเล่าสู่ฟังอยู่ใช่ไหมและทางเลือกที่ว่านี้มันเป็นเรื่องพลังงานพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ผมพูดถึง2 อย่างพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ณวันนี้เป็นยุคของพลังงานเรื่องสุขภาพเรื่องพลังงานสมุนไพรก็ไม่ทันการมีคุณภาพแต่ขาดประสิทธิภาพวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพแต่อันตรายมากมายเลยดี 10% 90% เป็นอันตรายคนที่เขาประกอบวิชาชีพนี้เขาไม่พูดหรอกเขาพูดเขาจะประกอบอาชีพได้ยังไงใช่ไหมครับก็มีแต่หาวิธีทำไมจะไม่ให้เข้าตัวเขานั่นเองนะตั้งคณะกรรมการนู่นนี่นั่นผมบอกไม่ใช่ไม่แฝงสำหรับคนที่สำหรับผู้บริโภคใช่ยิ่งทุกวันเนี่ย30 บาทฟรีไปเยอะผู้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องฟรีเนี่ยเลยร่างกายไปเป็นตัวจุดๆๆอะไรผลสุดท้ายก็ออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ไปแต่ว่าไปตรวจเลือดเฉยๆแต่เอายาไปบริจาคเก็บไว้ผมเป็นทำสุสานยาวสักวันจะระดมบริจาคมาก่อนก็ได้แต่ไม่อยากให้ใครเอาไปอยากไปใช้นะทุกวันนี้ไม่วิจารณ์เพราะวิจารณ์ไม่จบเอาตัวเราโอเคไหมครับให้คะแนนตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณการประมวลผลให้ได้ประมวลผลเหรอมันก็ดีไป70ตรงนี้เห็นแค่ตรงนี้ทั้งหมดเลยรวมความและหลงจงกี่เปอร์เซ็นต์70ในวิธีการผมจะเอาไว้ให้กับเด็กเกิดหลังมกราคม37ได้รู้ได้ต่างเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ไม่ไปใช้อะไรและอย่างเงี้ยเหมือนข้อปกติเป็นความดันสูงวันนี้ป้าบอกว่าอย่า กินมาให้ลองมาแก้ที่นี่ลดแน่นอนพลังผมเนี่ยจับรถได้ปกติก็108 109ครับโอเคนะขอให้ไปตรวจเช็คทีนึงกินตามปกติได้ปกติไปทั้งหมดไม่ต้องไปวอรี่แค่นะถ้าไปวอรี่ห้ามนั่นพวกนี้เดี๋ยวไม่ต้องโตกันกินหมดสิ่งที่มันกินได้มันก็กินได้กินมาหมดนี่ขอกินครับไม่เคยห้ามตัวเองดีมากไม่ค่อยเชื่อหมอเท่าไหร่เออเป็นคนดื้อกับหมออยากหายจากอาการที่เคยเป็นเนี่ยนะภาษาผมเป็นภาษาไม่อยากฟอกไตเนี่ยดูสิว่าต่อไปมันจะได้หายไหมอยากหายจากอาการที่เคยเป็นหนึ่งในนั้นก็จุดตรงนี้ด้วยดูว่าเราแข็งแรงหรือเปล่าโอเคถ้าเจอผมครั้งแรกผมจะอย่าไปผมบอกว่าให้เขาต่อกลับคืนซะพลังนี่มันใช้ได้แน่ฟอกไตให้เขาต่อกับพื้นเส้นเลือดแดงดำให้เขาออกจากคืนเขาจะไม่เอาออกนะครับขอใช่คือถ้าตัดสินใจทำให้รู้ตลอดชีวิตแต่ก็ดื้อมา2 ปีแล้วเขาให้ทำ2 ปีก็ดื้อมา2เหรอคือต้องยอมเขาไม่เจริญช้าเกินไปเนาะถ้าเจริญก่อนป่านนี้ก็สบายเนาะโอเคไม่เป็นไรผ่านมาได้แล้วค่ะมันก็คงไม่เอาออกอะค่ะอันนี้มันคือเส้นมันบวมขึ้นจากการที่เราใช้รู้จักลุงหอกได้ไงอ๋อรู้จักลุงหอกคนนี้ไม่ต้องชี้ครับคนที่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวก่อนนะฮะรู้จักเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งครับ
หลังม่านเนี่ยครับคือคนอีก 20,000 คนที่เขาไม่รู้เลยถามคำถามว่าเรารู้จักลุงหมอกได้ยังไงครับคุณป้ามาแนะนำเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าลองไปกำจัดสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการดูจากลุงหมอกเนี่ยภาษาก็ใช้นะดีมากครับเราคิดยังไงต่อครับเมื่อได้ยินแล้วเมื่อได้ยินครับเนี่ยคือตัวเราเชื่อในสิ่งที่ที่หนึ่งคือที่ไม่ใช่เคมีบำบัดสองคือเชื่อในสิ่งที่พวกอาการจิตสั่งป่วยอ่ะอะไรนะครับคือคนเราบางทีไม่ได้ป่วยแต่จิตคิดมันก็ป่วยครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเรารักษาด้วยจิตด้วยสิ่งที่อธิบายยังไงดีโอเคเมื่อกี้ผมก็ว่าจิตบริสุทธิ์อยู่แล้วค่ะถ้าจิตเราคิดว่าไม่ป่วยเราก็ไม่ป่วยอ่าฮะโอเคพอได้ยังใช่ว่าพอได้นะแต่ไม่ของจริงจิตคิดก็ไม่ได้หรอกมันถูกปลูกฝังมาว่าคุณเป็นนู่นนี่นั่นมาแล้วใส่ชิปมาเรียบร้อยแล้วก็เชื่อตามเขามันก็เลยปลูกฝังทางด้านใจครับไม่ใช่จิตใจเราไปกอดติดจิตก็คือคนที่เขาพัฒนาได้จนสามารถปรับใจและกายได้เมื่อกี้ผมยังพูดอยู่ก็คือเหมือนกับเวลาเราปวดหัวเราก็รู้ว่าปวดแต่เราก็ไม่กินยาเราก็บอกว่าปวดหัวก็อยู่ส่วนปวดเราจะไปเที่ยวเราก็จะไปแล้วก็ไปแต่ว่าปวดแต่ปวดก็อยู่แต่ช่างมันแล้วมันก็ไม่มายุ่งกับเราอันชีวิตเนี้ยคือแปลว่าจำแนกได้แล้วนี่คือการใช้ชีวิตถูกต้องจำแนกได้แล้วโอเคไหมมันจะราบรื่นอย่างนี้ดีมากครับปวดชนปวดไม่เกี่ยวฉันจะไปเที่ยวชายทำไมแน่คนทางบ้านเขาโทรมาถามว่ามันมีความเข้มข้นของความปวดอยู่ปวดมากปวดน้อยปวดกลางกลางปวดมากชนิดหัวเอียงเลยอะครับแต่ว่าก็ยังบอกว่าปวดก็อยู่ส่วนปวดนะฉันก็จะอยู่ส่วนฉันไปว่าแยกได้ใช่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็เพราะฉะนั้นถึงมีความถึงมันจะเป็นตัวเล็กแต่ถ้าสนับสนุนความคิดมันจับแบ่งแยกได้นี่คือการรู้จักชีวิตที่ถูกต้องเพราะว่าเอาความคิดมาจากคนที่เป็นโรคมะเร็งตอนไม่ตรวจไม่รู้ก็อยู่ได้ตรวจรู้ปุ๊บไม่กี่เดือนก็ตายเพราะว่าจิตเข้าไปสั่งเขาฉันป่วยฉันต้องตายแน่ก็เลยคิดว่านั่นแหละจิตเข้าใจเขานั่นแหละที่สั่งให้เขายิ่งเป็นถูกต้องครับก็แสดงว่าคำพูดนี้ก็คือหากว่าถ้าไปหาเขาได้โรคกลับมาแน่นอนใช่บันทอนเช้าบันทอนเย็นกรอบความคิดแบบนี้เกิดขึ้นเองหรือไปเรียนรู้อะไรที่ไหนมาครับเกิดขึ้นเองค่ะเพราะรู้สึกว่าที่เราป่วยเป็นโรคไตเพราะหมอสั่งให้เราเป็นหมอป้อนยาให้เราจนเราเป็นหมอไม่ได้แก้หมอแค่กดแล้วให้มันเพิ่มขึ้นกดอะไรครับกดโรคที่เรามีด้วยยาแล้วก็โรคที่เรามีมันก็เพิ่มขึ้นมาด้วยคำพูดเขาการกระทำของเขากำลังจะบอกว่าเขาใช้ชื่อโรคมากดความรู้สึกเราใช่แล้วก็ใช้เคมีในการทำลายร่างกายและเราก็รู้สึกไปตามเขาตอนที่เรายังไม่ประสบมาเป็นไตนี่แหละเพราะเขานั่นหมายเหมือนเราเป็นหนูทดลองยาสำหรับเขาด้วยความรู้สึกและหรือถ้าเป็นหนูทดลองยาคือเป็นไปได้ไหมว่าเขาประกอบอาชีพด้วยเขาประกอบอาชีพหมายความว่าให้ยาใช่จำนวนยาใช่เขาให้จำนวนยาบางทีไม่ได้ให้จากตัวเขาคือตอนที่เรายังไม่รู้ว่าผลมันคืออะไรเราเพิ่มยาเราเองเราบอกหมอโอเคเพิ่มไปเพิ่มจนไตวายแต่ถ้าเป็นถ้าจริงๆแล้วถ้าเขาต้องการที่จะรักษาหรือแก้ให้เราหายเขาต้องพยายามให้เราลดให้เราห่างไม่ใช่เพิ่มให้เราถูกต้องครับพอหลังจากนั้นก็เริ่มลดแล้วก็ห่างแต่บอกหมอว่ากินตามหมอแต่จริงๆเราไม่เคยกินของหมอเลยแล้วก็พยายามล้างด้วยสมุนไพรนู่นนี่นั่นหรืออะไรของเราที่เราก็เพราะเช่นนั้นมันสะสมมาหลาย10ปีเป็นร้อยๆปีนะฮะอย่างน้อยสุดบ้านเรานี่มัน120ปีตั้งแต่เริ่มต้นตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชกี่ปีมาประมาณ130ปีอันที่ว่านี่ตะวันตกหลังไหนก็มาเพราะเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นนะครับมันแย่มากที่สุขภาพเวลาหนักหนาสาหัสมากจึงมีลุงหมอกนะมาเพื่อนำเสนอของใหม่เอี่ยมเป็นความองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ไว้ด้วยของพลังงานที่บริษัทเพราะฉะนั้นพอเวลา before เมื่อกี้เห็นอยู่แล้วเวลาผม adjust กันหน่อยเดียวเอง
มันก็สามารถที่จะบอกได้โอ้ 70% นี่ฟิลลิ่งจริงๆผมให้คะแนนตั้ง85เมื่อกี้นี่ในใจนะเพราะมันเห็นอยู่แล้วอีกทีสิครับโชว์โอ้โหเห็นจะชัดทีนี้อยากจะให้สรุปทั้งหมดที่สัมผัสตรงจากลุงหอกทั้งหมดที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้นะครับแต่ไม่เอาภาษาไทยครับโอเคโอเค please before know me I'm ลุงหอกเพียงแค่นี้I am Lung Ngoc Pure Energy or sometimes I say Lung Ngoc Pure Energy inside with me help you for the help yeah, I feel some pure energies carrying me inside somehow with even now I feel something inside the body when I came my hand was justLike this. I don't know. What to say? What to put like? Before like this. Before not even 90 degree. And now. But now it's like higher, up high. But without any pain. Hmm. Even on the while you doing it, there was no pain.Sure? Yeah, there was no pain. Oh, good. Maybe the pain before was numb already. In the, this, maybe I don't feel because it's numb before. But while doing it, I don't have any pain. I just only feel some line stuck. That's it. Mm-hmm. I think Prime came about 2 times. This is first time.First time. Second, third time. Come to me, see you, of course. Sure. Two times better. I'm sure. Sure. Yeah. So, she's for next day, right? Today, yes. Monday. So when is the next time? When should I come the next time? Next Monday. Weekly? Yes. I thought 3 days. Good. Cannot 3 days.Like Wednesday. I'm trying. But usually Monday, Tuesday. Monday, Tuesday and Wednesday. Oh, Monday, Tuesday and Wednesday. In a week. So I come on Wednesday again. However, see you next week, Monday. Yeah. All right. Good. Thank you. เราแยกเสียงระยะครับขั้นฝาเนี่ยหมดไปกี่บาทครับอุ้ยเป็นแสนแล้วเป็นแสนทีนี้ผมแค่ถามให้เกิดการเปรียบเทียบเพราะว่าไม่ต้องการให้มาอวยที่นี่นะครับแต่แน่นอนศาสตร์เนี่ยต้องการการเผยแพร่ถึงได้เรคคอร์ดแล้วก็ถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เป็นข้อจำกัดที่สุดก็คือการที่ผมได้เจอคนไทยพูดภาษาไทยเป็นคนไทยเนาะคนแรกในประเทศไทยที่มีกรอบความคิดในเชิงของการสร้างชาติคือการไม่เป็นทาสของโลกตะวันตกนะครับสิ่งที่ทำลายตัวต่อมาก็คือพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพถามว่าเป็นแสนกับสองมือเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยเนี่ยครับเพื่อเทียบเคียงแล้วเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ดีกว่าค่ะไม่เจ็บด้วยตรงด้วยความรู้คำว่าดีกว่าคำว่าดีกว่าเนาะมันเห็นผลประตูตายมันเห็นผลเร็วไม่เจ็บตัวไม่ได้เสียเวลาไม่ได้ใช้เวลาไม่มีความต่อเนื่องคิดว่าตอนนี้โดนสะกดจิตอยู่หรือเปล่าครับไม่โดนนะเป็นอุปทานหมู่หรือเปล่าไม่มีอะค่ะอันนี้ใครอุปทานไม่ได้จิตแข็งกว่าฮะนี่คือการนวดไหมมันไม่ได้นวดเนาะมันเหมือนนั้นขออนุญาตย้อนไปในความรู้สึกว่าท่านนวดคืออะไรครับท่านนวดในความรู้สึกของเราคือปกตินวดอาทิตย์ละครั้ง5ชั่วโมงแค่แขนข้างเดียวกี่บาทครับชั่วโมงละ200แค่แขนข้างเดียวผลที่ได้ผลที่ได้เราก็แค่ความคิดเรารู้สึกดีกว่าไม่มีใครมานวดมันไม่ได้หายโอเคนะครับแล้วถามว่านอกจาก
ไปนวดมากายภาพอีก2ปีกายภาพคำว่ากายภาพคือที่โรงพยาบาลเป็นยังไงทำอะไรบ้างครับเขาก็ประคบร้อนช็อตไฟฟ้าช้าครับประคบร้อนทำอะไรบ้างครับก็คือเป็นแผ่นประคบร้อนแล้วก็มีแปะแล้วก็เหมือนคลื่นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าแล้วก็มีกดนิดเดียวอ่ะกดอะไรไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้ไม่เหมือนนวดอ่ะเนาะไม่เหมือนเขาใช้มือกดครับที่แขนนะครับนิดหน่อยก็ใช้ไฟฟ้าใช้แผ่นประคบร้อนแล้วก็กดนิดหน่อยก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยมีแค่ได้ไปนอนพักกี่ครั้งกี่วันได้ครับ2ปีโอ้ my god ทั้งที่มันไม่มีผลอะไรเลยแล้วทำไมเราถึงกลับไป2ปีครับไม่มีอะไรจะเสียโอเคดีมากครับดีมากเราพูดอยู่บนสถานภาพเนาะถ้าคำว่าไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยไม่มีทางเลือกโอ้ดีมากครับคำนี้1ไม่มีทางออกแล้วกันใช่เลือกมามากแล้วเพราะว่าไม่ใช่ไปแค่อย่างเดียวอย่างที่3ครับทำอะไรอีกฝังเข็มที่ไหนคำว่าที่ไหนหมายความว่าสถานบริการที่เป็นเอกชนเอกชนที่เขาให้บริการด้านนี้อย่างถูกต้องตามหลักนิยมนะครับผมถามว่าเขาทำอะไรบ้างครับฝังเข็มเขาก็ฝังแต่ว่าในกรณีที่เราเป็นความดันสูงโดยปกติแล้วคนอื่นต้องทำหนึ่งอย่างน้อย40นาทีแต่อันนี้ทำได้แค่ครั้งละ 5-10 นาทีเพราะว่าความดันสูงกลัวเลือดอะไรเขาก็คือทำแล้วกระตุ้นด้วยมือปกติเขาต้องถ้าคนเป็นหนักเขาจะกระตุ้นไฟฟ้าใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเขาใช้มือเหมือนนวดกดไปด้วยกี่ครั้งกี่คนกี่เดือนกี่ปีครับเกือบปีแล้วมั้งอย่ามองมานอกจอสิเพราะว่ากำลังพูดอยู่ประมาณ 20,000 คนประเด็นอยู่ว่านี้ครับคือไม่ต้องถามเนี่ยไม่ต้องการให้มาอวยกันหรอกนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาชื่นชมเพียงแต่แค่เราเป็นบุคคลที่มีกรอบความคิดที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วเราก็เลือกวิธีการที่จะดูแลรักษาสุขภาพเราตั้งหลากหลายมากสุดท้ายมาบอกว่าลุงหมอเวิร์กเนาะง่ายไม่มีพิธีไม่วุ่นวายไม่เจ็บครับผมทีนี้พูดถึงเมื่อกี้บอกว่าเป็นเบาหวานจริงๆแล้วกรอบความคิดของเราไม่ยอมรับคำว่าเบาหวานอยู่อ๋อไม่ได้เป็นเบาหวานความดันความดันจริงแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราบอกว่าความดันมันเป็นชื่อของที่เขาว่าถามว่าใช่ครับใช่ครับคือจะบอกว่าความดันมันเป็นด้วยโรคไตแต่พักหลังเนี้ยมาเป็นหนักเพราะเขาเรียกว่าวิตกจริตคือเมื่อ 4-5 เดือนที่แล้วเหมือนมันขึ้น200กว่าแล้วมันขับรถแล้วมันวูบหลังจากนั้นมาเป็นโรคกลัวว่าจะขึ้นหนักตอนรถติดถ้ารถติดความดันจะขึ้นโดยที่ไม่มีสาเหตุแค่ว่ารถติดเพราะความกลัวมันเกิดแค่นั้นเองแสดงว่าถ้าพูดฟังตามนี้ไม่ได้เป็นความดันแต่เป็นเพราะความคิดใช่อาจจะเนื่องมาจากความกลัวใช่คือแต่ก่อนเนี้ยมันโอเคแต่พักหลังเนี้ยถ้ามันคือรู้ว่าถ้ารถติดแล้วเป็นเยอะอะโอเคประเด็นต่อมาเมื่อกี้ผมแก้ปมบอกว่าความกลัวมันจากความไม่เข้าใจนะฮะก็แปลว่าผมพลิกขั้วให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจเอาเชิญครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่ากลัวรถติดทำไมถึงกลัวรถติดแล้วก่อให้เกิดเรื่องราวต่อมาได้ครับต้องถามว่าจุดเริ่มต้นก็เพราะว่าก็ครั้งนั้นมันเกิดเป็นความดันขึ้นมาจริงๆจริงๆมันก็เลยฝังเลยใช่แล้วก็คือรถติดด้วยแล้วก็ซ้ายขวาไปไม่ได้อ่ะแล้วถ้าเป็นตรงนี้จะเป็นยังไงตอนนั้นมันก็คิดเยอะผมถามว่าณตอนนั้นเราขับรถอยู่แล้วเราไปรู้ได้ยังไงครับว่าความดันมันขึ้นมา200ในรถจะมีเครื่องวัดความดันตลอดเวลาเอาล่ะในรถมีเครื่องมือแต่ในความรู้สึกล่ะครับตอนนั้นน่ะความรู้สึกคือไม่รู้เราแค่คือด้วยความว่ามันหลายโรคเวลาเราเป็นไตปุ๊บเดี๋ยวขาดสารนู้นขาดสารนี้มันก็จะมีอาการชานู่นนี่นั่นไม่ได้คิดถึงความดันคิดถึงแค่ว่าขาดสารอาหารหรือขาดอะไรสักอย่างหรืออะไรมันเกินหรือว่ากินทุเรียนเยอะฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมันขึ้น คิดว่าแบบนั้นประเด็นมีอยู่ว่าถ้าสมมติจำลองสถานการณ์ย้อนกลับไปได้คือว่าโยนเครื่องเครื่องตัวนี้ทิ้งออกไปนั่นหมายความว่าตอนนั้นเราก็เองก็ถ้าพูดถึงความรู้สึกเนาะปกตินะชัดเจนเนาะเพียงแต่แค่ว่าไอ้ความนึกคิดของเรานั่นแหละที่มันสายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังอยู่จนเรานึกขึ้นได้หยิบไอ้เครื่องนี้มาวัดดีกว่า
มันเลยพอเชิญมันก็เลยฟลุกเลยทีนี้เอ้าโอเคพอมันฟลุกตัดเครื่องทิ้งไปหน้าที่ขับรถอยู่ก็คือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมโดยที่หนึ่งไม่เหนื่อยไม่มึนไม่งงไม่เบลอไม่ชาไม่มีอาการไม่ไม่มันก็มีนะมันเหมือนจะเริ่มลอยอ่ะหน้าลอยโอเคเหมือนมันจะลอยแล้วเหมือนกลัวจะว่าบังคับไม่ได้กลัวเฉยๆผมถามนี่มันเป็นpoint มากๆเลยนะครับpoint of viewเลยก็คือว่าระหว่างความรู้สึกมันลอยก่อนหรือว่าเราไปคิดมันก่อนครับว่ามันจะลอยอ๋อมันลอยก่อนเออใช้ได้ครับดีมากที่ตรงนี้สำคัญเพราะเป็นคนจริงๆแล้วเป็นอะไรนิดนึงจะไม่สนใจเลยจะเป็นก็เป็นช่างมันจะยิบจะชาจะอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วเป็นคนที่แต่ถ้านั่งเฉยๆอย่างเงี้ยเหมือนถ้ารอถ้าเป็นคนที่สี่หรือโทนที่สิบอะอาการอาจจะขึ้นเพราะรอไม่ได้มันจะขึ้นด้วยตัวของมันเองรู้ตัวเหมือนเข้าแถวรอนู่นรอนี่เนี่ยจะต้องบอกไปเข้าแทนหน่อยฉันจะไปนั่งจะเป็นโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่านี่ผมเดานะครับว่ามันจะตรงกันไหมว่าเรารู้ปัญหาของเราแล้วแล้วทำไมเราไม่แก้ครับเราอาจจะยังไม่รู้ทางแก้ดีมากโอเคถามเลยครับถามทางแก้ค่ะการตัดให้มันออกไปเลยจากชีวิตความกลัวมาจากความไม่เข้าใจผมพยายามย้ำให้เสมอนะโรคทุกโรคมาจากความคิดซึ่งเป็นความคิดแล้วจับแยกให้เราและเราคิดต่อก็เลยเป็นพัฒนาการอยู่ในความคิดของเราคือกระมนหรือความกระมนแปลว่าใจนะอยู่ทางด้านใจมันก็วนไปวนมาเสร็จแล้วก็ลงสู่กายสุดท้ายกายกับใจก็เลยพันอยู่เนี่ยไปไหนไม่เป็นมันภาวะทางจิตคือจิตบริสุทธิ์จะมาช่วยก็เพียวดีที่คือตัวนี้ได้มาจากจิตบริสุทธิ์แต่เคยทำไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าคือตอนนอนเนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกถึงเลือดหมุนเวียนของร่างกายจะรู้สึกได้ก็อยู่จากที่เราเคยคิดว่าปวดหัวให้อยู่ส่วนปวดเราอยากเราก็เลยลองว่าลองฟอกไตเองไหมอะไรเงี้ยก็ลองคิดกับตัวเองก็นอนแล้วก็สั่งคิดไปเองเนาะไม่ได้ว่าสั่งได้นะแค่เราคิดว่าเออเลือดมันจะไปแล้วเนาะเองไปรักษาไตให้หน่อยนะไปช่วยฟอกให้หน่อยคิดของเราไปเองนั่นแหละคิดไปเป็นชั่วโมงจนหลับเหมือนให้มันพยายามอยากให้มันรักษาตัวเองก็คอยดูว่าผมตั้งใจไปสูงมากผมจะใช้สื่อออนไลน์เนี่ยรักษาผู้คนกันทั้งโลกทั้งประเทศนี่ดูก็ผมจึงมีความสามารถระดับในการที่นำพาให้เกิดกระบวนการคิดอย่างที่มันถูกต้องตรงจริงก็ให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตมาเร็วกว่านี้ก่อนเป็นคนตั้มคอมพิวเตอร์เมื่อไหร่ประมาณไม่เกิน3ปีก็จะรู้ว่าคนไทยทั้งหมดผมเชื่อมั่นนะครับว่าน่าจะรู้จักลุงหมอเพราะลุงหมอจะมีความสามารถระดับหนึ่งในการที่จะให้ผมอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีผมอยากให้ทุกคนได้มีสติปัญญาในการที่จะพึ่งตัวเองแล้วก็รักษาตัวไม่ใช่ค่ะคือพึ่งตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เมื่อกี้ที่จะให้ถามก็คือว่าผมถามแทนว่าแล้วกันว่าปัญหาเกิดจากการที่เรารอไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็เลยมันเพิ่งเกิดได้ประมาณ 3-4 เดือนนี้เองนะอาการตั้งแต่ที่เราน็อกครั้งนั้นน่ะแล้วเราก็กลัวกลัวไม่ใช่รอไม่เป็นแต่ถ้าระแวงไปมันจะเกิดการเสียหายไปมากกว่านี้โอเคครับโอเคครับตีตนไปก่อนค่ะใช่ด้วยความเคารพนะครับอันนี้เคารพนะครับถึงถามเรียนระดับปริญญาตรีภาษาขาววิชา Fine Art ขออนุญาตขยายความ Fine Art หน่อยครับภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ3คำสั้นๆที่เรียนมามันคืออะไรครับมันก็เกี่ยวกับจิตเหมือนกันเนาะมันมีเหมือนจิตวิทยาด้วยที่เรียนที่อินเดียถ้าพูดถึงจิตวิทยาสำหรับเราตอนนี้เราจะแปลความมันมาคืออะไรลูกหมอคือจิตวิทยาไหมผมคือจิตวิทยาที่ถามคนอยู่หรือเปล่าผมเคยโดนนักจิตวิทยาถามผมในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเรียลลิตี้โชว์ระดับโลกเขาถามผมตลอดเขาต้องเช็คผมตลอดพยายามตอบผมจึงถามว่าผมอยากรู้ว่าคนที่เรียนมาจะพูดคำว่าจิตวิทยาคืออะไรเพราะผมเข้าใจมุมของจิตศาสตร์อยู่นะครับจิตวิทยาเหรอภาษาไทยคืออะไรก็ใช้จิตในการวิเคราะห์ไม่รู้สิไม่รู้จะพูดยังไงงั้นผมอธิบายผมมีญาติคนหนึ่ง
ขาไปจบโทที่อเมริกาจิตวิทยาเขาสอนที่จุฬาเขากลับมาผมใช้คำพูดว่าวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่เรียนเรื่องหมากัดกันเรื่องอะไรนะเรื่องหมากัดกันUh-huh. แล้วก็ต่อมาก็วิชาจิตวิทยาคือวิชาที่เรียนเรื่องหมาผสมพันธุ์กันเราคิดแทนหมาพูดแทนหมาเท่านั้นนะครับไม่พูดกันมาตั้ง20กว่าปี30ปีไอ้ผมไม่ได้จบอะไรเนาะไอ้เขาโทรมาบานๆเลยโอ้โหสะเทือนมากเขาสะเทือนนะผมเฉยๆผมพูดแค่นี้เองในวันตัดญาติกันนิดกันเลยแต่ว่าเขาอีโก้มากวิชาจิตวิทยามันเป็นวิชาหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทุกวันนี้มีถึงระดับด็อกเตอร์ถึงไหนผมบอกว่าเป็นวิชาที่ใช้คำว่าอาจจะบางทีมากที่สุดใครก็ตามพูดอาจจะบางทีคือจริงๆที่เรียนเพราะเอาให้มันจบง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่เอาตามหลักสูตรจ่ายครบจบแน่โดยชีวิตจริงตอนนี้ด้วยความเคารพนะครับเขาบอกชื่ออะไรครับแม่บ้านนะอยู่บ้านเฉยๆคือสามีบอกว่าหายใจให้รอดไปวันๆก็พอมีบุญดูแลลูกก็พอแล้วดูแลลูกให้ดีอะไรกันคืออยากเข้าโรงพยาบาลก็พอแล้วอะหายใจให้รอดไปวันๆเข้าโรงพยาบาลดูแลจ่ายเยอะแล้วว่าร่างกายทั้งหมดมันไปกี่แสนดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไปกี่แสนอะโอ้ยเข้าโรงพยาบาลบางทีก็อยู่ต้อง8เดือน3เดือนไม่รู้ว่าคนจ่ายอยู่ข้างนอกเหรอป้าแม่เหรอไอ้ตรงนี้ไปแล้วไปอันนี้เหรอรวมตัวได้ยังไงอ่ะรวมตัวได้ไงอ่ะจริงๆก็รันมานานจนอาจจะไปเป็นเพราะทุเรียนนั่นแหละเดี๋ยวนะผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าคนฟังจะมองว่าคนพูดเนี่ยพูดถึงเรื่องของไม่ยอมรับเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ยอมรับคือหมายความว่าไม่ใช่ปฏิเสธในรูปแบบที่เกลียดหรือเกลียดแต่ว่ากรอบความคิดมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่ใช่มันจะไปเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาแก้ไขธรรมชาติได้อย่างไรคือจริงๆอ่ะเขาจริงๆถ้าหมอเริ่มบอกว่าให้ฟอกไตเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นก็คือคุณโคม่าแล้วแหละแต่ดื้อมา2ปีแต่ด้วยเหตุผลว่าร่างกายเราคือเราแอนตี้แต่เรายังไม่บำบัดตัวเองเรายังไม่ได้หาอะไรเข้ากับร่างกายเราเพราะฉะนั้นแอนตี้เขาเราก็ไม่ได้เอาให้เขามาช่วยเราแล้วเราก็ยังไม่ได้ช่วยตัวเองเราก็เลยคือเป็นคนชอบกินทุเรียนกินทุเรียน2ลูกวันเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นร่างกายมันด้วยไตมีปัญหามันก็เขาเรียกว่าอะไรสารตกค้างมันก็ไม่ได้ออกเดี๋ยวคําว่าไตมีปัญหารู้ได้ยังไงเพราะว่าเป็น SLE กินสเตอรอยด์มันก็เลยเป็นไตวายเรื้อรังขั้นสุดท้ายเฉียบพลันเข้าใจโอเคใช่แต่เราก็แอนตี้มา2ปีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันลากมาไม่ได้ถึง2ปีหรอกถ้าคุณเป็นขนาดนั้นแต่ก็อันนี้ก็คือโดนแบบฉุกเฉินเราทราบครับ ICU ตอนนั้นที่ว่าซุดนี่คือเป็นอะไรรู้สึกเป็นยังไงอาการไม่รู้สึกเลยค่ะก็ชักขาดเตียงแค่นั้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลไปที่ SLE ตอนนั้นเราเป็นอะไรคือรู้สึกอย่างไรอาการเป็นยังไงเป็นตอน18ใช่กว่าจะได้รับชื่อมาเป็นปีเลยค่ะครับผมเป็นอะไรครับเป็นตัวร้อนเป็นเวลามาเป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือนเหมือนกับประมาณว่า11โมงจะตัวร้อนเพื่อนจะนัดเที่ยวบอกได้นะแต่มาสักเที่ยง11โมงยังออกไม่ได้เพราะตัวจะร้อนจะมีไข้เขาจะมีประมาณชั่วโมงนึงเขาก็จะหายไปอยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเพิ่มเวลาบ่ายโมง11โมงเนี่ยเที่ยงหายไปตอนเย็นอาจจะเป็นอีกสักรอบนึงใช่ยังเรียนอยู่ตอนนั้นแค่18ช่วงเย็นก็จะเป็นอีกสักทีนึงแต่ก็คือไข้สูงนะแต่เราจะยังไม่ห่วงเพราะว่ามาแล้วหายมาแล้วหายเราเลยไม่ได้ห่วงอะไรแต่ไอ้ตรงมาแล้วหายมาแล้วหายจนมันระเบิดไปเลยจนแบบน็อกไปเลยช็อกร้อนจนมันน็อกร้อนจนน็อกทั้งที่คูลเลอร์กับแอร์อยู่กับตัวตรงนั้นแต่ก็คือน็อกไปเลยแล้วก็โดนส่งกลับประเทศค่ะส่งกลับประเทศตอนนั้นอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่อินเดียแล้วก็โดนส่งกลับประเทศแล้วก็มานอนโรงพยาบาลอีก3-4 เดือนคือเจาะเลือด13ครั้งเอ็กซเรย์แล้วอะไรก็คือช่วงนั้นโรคนี้ยังไม่ดังเพราะจะเป็นช่วงเดียวกับน่าจะพุ่งพวงซึ่งมันยังไม่ดังเขายังไม่รู้ว่าโรคนี้คืออะไรอะไรยังไม่ขนาดนั้นก็
ก็นอนโรงพยาบาลหลายเดือน ICU อย่างเดียวเลย3เดือนจนได้ชื่อมาเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเป็นตามนี้ก็คือว่านั่นหมายความว่าการที่เรามาเจาะแขนเนี่ยเป็นผลพวงจากการที่เราดูแลสุขภาพเรื่องของเนสซารีเป็นผลสืบเนื่องเป็นผลมาจากสเตียรอยด์ที่สเตียรอยด์กับลาสิกยาขับปัสสาวะยาขับปัสสาวะคือประเด็นตรงนี้ก็ว่าเขาบอกว่าเราเป็นสเตียรอยด์เราบอกเขาเราเป็นเนสซารีอยู่กับเขาสักกี่ปีจนเรารู้สึกว่ามันช่วยเราได้หรือไม่ได้มันไม่ได้ช่วยเราได้มันไม่ได้ทำให้มันหายไปเขาแค่กดอาการเราทุกอย่างมันก็ฝังคือเวลามันอยู่มันก็สามารถเพิ่มของมันได้แต่ยามก็กดลงแต่คำว่ากดลงแต่โรคมันก็เพิ่มขึ้นเพราะมันไม่ได้ไปรักษามันแค่กดสู้กันใช่เหมือนเราก็เก็บทั้งหมดไว้ในร่างกายเรานี่แหละมันไม่ได้ออกไปไหนมาบวกกับเคมีที่มันเข้าไปแล้วเคมีมันมีผลข้างเคียงหมดกระดูกนู่นนี่นั่นเสร็จจนสเตียรอยด์กินวันละ40เม็ดมือละ40เม็ดมือละ40เม็ดจนเอาไม่อยู่ต้องฉีดแทนต้องฉีดเข้าเส้นแทนเพราะว่ามันไม่ได้ผลแล้วเหมือนมันดื้อยาเนาะจนตอนหลังมันก็เริ่มเพลาลงโอเคแล้วก็มาเจอว่าหลังจากนั้นเกือบ10ปีแหละแล้วก็มาเริ่มมีปัญหากระต่ายมันก็เลยโดนกินยาขับปัสสาวะปกติก็แค่5มิลลิกรัมอะไรเนาะแต่ตอนนั้นกิน40ที่ว่าเป็นโดสแรงสุดไอ้500มาเป็น500เม็ดนึงทุกคืนจนมันเริ่มก็ไม่ค่อยฉี่ละก็เลยเป็นขอเป็น4เม็ด5เม็ดต่อครั้งแต่หมอก็ไม่ห้ามคือระบบหมอกินนี่ปกติหมอต้องห้ามต้องทำอะไรสักอย่างแต่เขาไม่กินไปเลยกินไปเลยกินจนพังเลยไตวายอยู่มาได้ไงครับเนี่ยอยู่มาได้ไงก็เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องตายเพราะโรคนี้ขอตายด้วยโรคอื่นดีกว่าไม่มีไม่มีก็บอกอยากมาก็มาฉันก็จะอยู่ของฉันโรคไหนอยากเข้ามาก็เข้ามาเถอะเหมือนกับลูกหอบมาเยอะมาเลย108,000แล้วเดี๋ยวเราก็หาวิธีของเราไปเรื่อยๆจะเป็นทั้งก็อย่าไปใหญ่ให้เองเชิญนะครับใครก็ตามที่สนใจเรื่องพวกนี้ใครก็ตามที่ไม่ดีแต่ลูกหอบสรุปว่าทั้งหมดมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเองมาตั้งแต่เริ่มแอบมาถึงนาทีนี้และเชื่อว่าต่อไปอีกใครก็ตามที่เข้าใจในบริบทนี้เห็นว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในร่างกายก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์อะไรคือพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็คือความเจ็บปวดความเจ็บปวดเราแต่เราไม่ได้เรียกร้องให้มาครับในความเจ็บป่วยทั้งหมดทำไมผมถึงไม่เจ็บป่วยเพราะว่าผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์เยอะแยะที่จะเคลียร์ตัวเองเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันจะหนึ่งไปรักษาเซลล์ที่ดีอยู่ให้ดีคนต่อไปสองจะไปกำจัดเซลล์ที่ไม่ดีหรือว่าถูกทำลายมาแล้วให้ขจัดจากร่างกายมีสองบริบทแต่คนที่ฟอกไตระดับ7ปีเขาก็จะไม่อยู่แบบนี้เขาต้องมีผิวที่ดำเขาต้องหน้าเขาต้องฟองแต่นี่ไม่เป็นอยู่สนับแปลว่าอยู่ในกระบวนการคิดที่ดีอยู่ได้เพราะกระบวนการคิดถ้าไปฟอกไตก็ขับรถไปเองขับรถกลับเองโอ้ยอดแย่แปลว่าหลักการคิดผมมองว่าเป็นเรื่องของใจล้วนๆเลยเป็นเรื่องความคิดที่ลุงว่านั่นแหละครับเป็นเรื่องความรู้สึกกับความคิดทีนี้เมื่อกี้คำถามว่าอะไรคือพลังงานไม่บริสุทธิ์คือด้วยความรู้ลุงก็อยากให้ลุงตอบตั้งแต่ว่าจุดกำเนิดของมันนะคือไม่บริสุทธิ์อยากให้ขยายความใดๆก็ตามเกิดมาเป็นตัวตนดวงดาวก็ไม่บริสุทธิ์ทุกดวงดวงที่ก็ไม่บริสุทธิ์โลกดวงใจไม่บริสุทธิ์ตัวเราเกิดมาก็ไม่บริสุทธิ์สิ้นนั้นบริสุทธิ์คืออะไรมนุษย์ที่พูดถึงคำว่าบริสุทธิ์คือเดอะก็อดนั่นเองครับมีอย่างเดียวจะมีพระนามอะไรก็นั่นคือบริสุทธิ์โอเคนะถ้าหากว่าไม่ใช่ตรงนั้นก็แปลว่าไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั้นสิ่งที่ว่านี้มีแต่พระศาสดาจะไปรู้สิ่งนั้นได้เราฐานะไม่ใช่ศาสดาแต่เราก็รู้การถ่ายทอดจากพระศาสดามาจึงรู้ได้ในตัวตนของตัวเราเองที่สุดรู้ได้ในตัวตนของตัวเราเองที่สุดเข้าใจไหมนี่คือพลังบุญจะรู้ได้ทีนี้ก็ต่อเมื่อทำสมาธิได้แล้วมันจะคอนเฟิร์มมันเองเราจะรู้ของเราเองในที่สุดแล้วนะลองทำดูนะครับว่าแนวทางลุงหมอก็ให้ไว้เยอะทางด้านยูทูบบ้านเราจะมีทั้ง 5-6,000 คลิปผมว่าผมได้เผื่อแผ่มาเยอะมากก็อยากให้ทุกคนได้รับออกไปเพราะว่าต้องอยู่ด้วยกันมนุษย์แล้วต้องมีสันติสุขด้วยนะไม่อยู่กันทะเลาะกันแม่เขาคือเหมือนลุงหอบอกว่ามีใน YouTube นี่นะแต่เป็นคนไม่เชื่ออย่างนั้นเชื่อกับสัมผัสตัวเองอ๋อโอเคอันนี้ง่ายได้เพราะว่าตรงนี้จับต้องได้เต็มที
มันจะเกิด first impression อย่างเมื่อกี้เนี่ยเกิด first impression แน่นอนเพราะว่าจากตรงนี้มันไปอย่างนี้โอ้อะไรกันนะอลังการหรือเปล่าอย่างเงี้ยคำว่า YouTube หมายถึงว่างานคุณลุงทุกงานคือทุกคนเหมือนทุกคนมีความดีหรือมีเรื่องดีๆมาบอกเล่ามันมีหมดแหละทุกคนมีมาหมดเยอะแยะแต่ว่าถ้าไม่สัมผัสเองจะไม่เชื่อจริงๆพระศาสดาได้เตือนไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วเตือนไปตั้งนานแล้วครับว่าเคยได้ยินคำว่าการเกิดเป็นทุกข์ทั้งสิ้นแต่ตัวนี้แหละฮะที่คนที่จะนำพาให้เกิดความเข้าใจอ่ะไม่อยู่แล้วก็คือพระศาสดาเพราะฉะนั้นลุงออกรายงานบริสุทธิ์ก็เลยเอาภาษาเนี่ยมาไขจึงกลายเป็นว่าการเกิดมันเป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนะฮะเมื่อกี้ถามว่าอะไรคือความไม่บริสุทธิ์นะครับที่จุดนี้เพราะฉะนั้นจุดที่สะสมมาเนี่ยผมยังได้ถามว่าทำไมถึงอยู่ได้นะฮะทั้งที่ถ้าบนฐานกายมันบอบช้ำแบบรุนแรงมากแต่เขาไม่ดำนะผมก็เจอว่าดำมาเพียบแล้วมันเหนื่อยเพียง่ายต้องกินของหวานอ่ะไม่มีเลยค่ะกินทุกอย่างไม่เคยห้ามตามใครสักคนมีหน้าที่กินก็กินไปโอเคก็แสดงความดีก็คนที่ได้รับจริงๆก็คือเขาที่อยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับจากการที่เราแชร์กันประสบการณ์ตรงด้วยสุขภาพผมก็มีเรื่องที่จะแชร์แล้วก็ให้นอกจากแชร์เลยมันให้ด้วยทางไปให้โดยการทักชิมเมื่อกี้นี้โอเคนะส่วนฟิลลิ่งที่มันออกมาก็จะต้องรู้เองฟิลเลอร์ก็อยู่ที่ตัวคุณฟิลลิ่งก็อยู่ตัวคุณทุกอย่างที่ทำการทวีนวันเจ๊นี่คือมันเป็นการถูกคอนเฟิร์มหรือว่าเห็นมันที่ประจักษ์ชัดเจนมันมาถึงยุคของมันครับ PE Technology for Healthcare ยังไม่พอนะฮะ Environment ด้วยครับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยทำทั้งสองอย่างเพราะมันทำงานสองอย่างในโลกใบนี้สุขภาพและสิ่งแวดล้อมโอเคนะดีใจด้วยโอเคด้วยครับยินดีครับขอบคุณค่ะโอเคครับ